สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Market Summary by s ่บ่ายสบายโตประจำเย็นวันที่14พฤศจิกาย,ยน2566นะครับตัวเซ็นอินเด็กซ์ยังคงเคลื่อนไหวในแดนลบนะครับโดยวันนี้เนี่ยปร,ปรับตัวลดลงไปประมาณ1.09่จุดจุดหรือประมาณ0.08นเปอร์เซ็นต์ะครับมาอยู่ที่ระดับ1386.04จุดนุะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ยอยู่แถวประมาณ40,000 40, กว่าล้านบาท โดยวันนี้เนี่ยระหว่างวันนะครับตัวเซ็นดีเอ็กซ์เนี่ย,ยมีการเคลื่อนไหวทำจุดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1,393แล้วก็ต่ําสุดอยู่ที่บริเวณ1,377ลักษณะการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ดูเป็นการแกว่งแคบนะครับเนื่องจากว่าเราเข้าใจว่าคาดว่าจะเป็นการรอดูตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐในคืนนี้นะครับอย่างตัวเลข C P I นะครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองมาแจกแจงรายละเอียดตัวเลขน,นี้อีกครั้งหนึ่ง โดยหุ้นที่เป็น most impact เนี่ยหลักๆแรงขายจะเกิดขึ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ICT แล้วก็ property นะครับไล่กันที่หุ้นรายตัวอันดับที่1จะเป็นตัวเดลต้านะครับที่วันนี้ปรับตัวลดลงไปประมาณ0.95%นะครับ impact ไปลบ0.76จุดอันดับที่2เป็นตัว EA นะครับลดลงไปประมาณ4.52% impact ไปลบ0.60จุดอันดับที่3เป็นตัวฮาน่านะครับปรับตัวลงไปถึง13.24%นะครับ impact ต่อตลาดไปประมาณ0.48จุดอันดับที่4เป็นตัวแอดวานะครับโดย โดยวันนี้เนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับมาคอยพยุงตลาดนะครับแล้วก็ลดโจงลบตลาดบ้างนะครับนำโดยแรงซื้อจากปตทนะครับ o อที่บวกขึ้นมาถึง6.08%นะครับแล้วก็ตัวปตทอสอพอที่บวกขึ้นมาประมาณ1.25%นะครับก็คอยพยุงให้ตลาดเนี่ยไม่ลบมากไปกว่านี้แตะสุดท้ายแล้วเนี่ยแรงขายมก็ยังคงออฟเซตมาและยังทำให้ตัดชนีเนี่ยแกว่งในแดนลบกันต่อ ภาพล้านเิกนิกเนี่ยสัญญาณบวกเนี่ยต้องบอกว่าถ้าดูจากสัญญาณทาเที่คือเพียวเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวแล้วเหมือนกันนะครับก็รอดูการทดสอบแนวต้านที่บริเวณ1,393แล้วก็1,400นะครับกลยุการลงทุนติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะครับผ่านรายการสบายโต Morning Brief สำหรับวันนี้ Market ็ตซัมม y รีบายสบายโตขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ